โอเคมาดูกันต่อในเกมที่2ครับผมในเบสออฟไฟรอบชิงนะครับทันดรานำไปก่อน 1-0 นะครับทันดราเฟิร์สดราฟแบนทิมเบอร์วิลเลนเจอร์ตัวเฟล็กแล้วก็แบทซึ่งแบทถือเป็นเฟล็กของ OG นะเล่นได้3ตำแหน่งเลยครับออฟเลนซับ4ซับ5กดแท็กกี้มาซับสแตนดาร์ดส่วน OG ครับแบนลิงตัวเฟล็กของทันดราแล้วทันดราได้เฟิร์สพิกก็ต้องแบนเชนเหมือนเดิมแล้วรอบนี้ก็ไม่พลาดที่จะไม่ลืมแบนดูมซึ่งเราเป็นฟินิกมาฟินิกของ OG ก็3ตำแหน่งครับพอวิสเปอร์เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าจะเล่นฟินิกออฟเลนได้มันต้องมีเหตุผลไม่ใช่อยู่ดีจะเล่นฟินิกออฟเลนเพราะเล่นเก่งไม่ได้นะสุธันดาครับแบนเฟส2เป็นนากากับเฟเลสวอยผมให้เลยว่า OG ไม่เป็นทีมที่ชอบพิกที่2กดเฟเลสวอยบ่อยมากเว้ยสำหรับการที่เขาได้ second draft นะ second draft มันมีข้อดีคือตอนเนี่ยเฟสที่2เนี่ยมันจะได้กดพิกที่2ก่อนแล้วมันชอบกดเฟลเลสไวแบบมั่นใจมากๆว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถโถมชนะได้ซึ่งทันดราที่เจอกับ OG ล่าสุดก็เป็นแบบนั้นนะครับพยายามจะเล่นโถมใส่เฟลเลสไวแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายพอมาเกม2ก็เลือกที่จะแบนเฟลเลสไวไปเพราะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเล่นเกมไวแล้วมันโถมได้จริงถ้าถามว่าผมอยู่ครบ5แมตช์เลยไหมผมอยู่ครบตลอดอยู่แล้วครับเวลาผมพากย์ผมพากย์ครบคู่ครับถ้าไม่มาคือไม่มาเลยถ้าพากย์คือพากย์ครบคู่เสมอเอาทีมเดียวหรือยังไงครับเอาทีมเดียวครับดูได้จากชื่อสตรีมครับถ้าโซนไหนมันมี2สล็อตมากขึ้นไปมันจะเป็นประมาณว่าชิงสล็อตที่1ชิงสล็อตที่2ครับถ้าโซนไหนมันเป็น Best of 5แล้วบอกว่าชิงชนะเลิศคือมันมีแค่ทีมเดียวที่ได้ไปจำแพทเทิร์นนี้ไว้แล้วใช้ทั้งตลอดทั้งปี OG Band เว้นคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะกด Mars แล้ว Hood Wing ยังหลุดอยู่ด้วยอาจจะเป็น Hood Wing กับ Mars และไอ้เนี่ยอาจจะเป็น Tiny BCM อีกแล้วเว้ยอีกแล้วนะเมื่อวานนี้โดนไปแล้วนะเห็น Tiny แล้วคุณนึกถึงเกมที่5แล้วอ่ะวันนี้ทันด้ากดมาซี่มาซี่เดดโปรเฟตว่ะไม่เห็นดับนี้จะทันด้าเลยนะปกติแล้วผมให้ว่าไทนี่มันไม่ดีเลยในภาพที่เห็นจากหน้าดับตอนนี้คือไม่ว่าไทนี่ตำแหน่งอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละมันจะเป็นตู้เติมเลือดให้กับเดดโปรเฟตซะมากกว่าถ้าสเกลเบลดเกมได้เนี่ยฟีนิกซ์มันละลายเดดโปรเฟตดีมากนะแต่ว่าถ้าเป็นเกมไวเนี่ยเดดโปรเฟตมันใส่บ้านคุณแน่นอนครับเปิดผีถ่ายบ้านคุณแน่ๆและดาเมจ OG ตอนต้นเกมเนี่ยถือว่าน้อยเพราะว่าเป็นฟีนิกซ์ซัพพอร์ตนะฮีโร่สเกลเบลดเกมและยังมีอินิกมาอีกต่างหากแต่ตอนเนี้ย3ตัวที่ OG กดมามันเป็นเฟล็กของ OG หมดเลยครับEnigma Offlane จะเล่นได้ดีกับ Tiny Sub 4และมันอาจจะเป็น Enigma Sub 5ก็ได้และมันอาจจะเป็น Phoenix Sub 4ก็ได้อีกโชว์เลนมาแล้วเป็นโทรวอลอดผมให้แล้วว่า Enigma น่าจะ Offlane เพราะว่าเราต้องการคนซื้อวอลอดแล้วเล่นไวแล้วจุดเก่งของ Tiny ถ้าเล่นซับนะในเกมเจอ Dead Prophet Dead Prophet กับเลอแชกเป็นฮีโร่สไตล์เดียวกันคือจะต้องเอาตัวเองเข้ามาไถบ้านและฮีโร่พวกนี้มันต้องการให้เพื่อนน่ะคอยซัพพอร์ตจากข้างหลังแต่ถ้าเราเตะส่งมันให้หลุดตำแหน่งด้วยแบ็คทอสมันก็จะไม่มีใครช่วย Dead Prophet อีกเลยผมเลยมองว่า Enigma Off กับ Tiny Sub 4เป็นช้อยที่ดีกว่าเล่น Tiny Mid ไม่เอาฉะนั้นตอนต้นเกมเนี่ย OG มันจะเป็นทรงประมาณว่าเล่นตั้งรับแค่โซนตัวเองเพราะว่ารอให้ Enigma มีเวลาโทรไอเทมพร้อมแล้วมาจอยไฟแล้วทันด้ามันก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือพยายามจะเล่นให้ไวกว่า OG เสมอครับก็กดอัลเคมิสต์มา
แต่อัลเคมิสของทันด้าเนี่ยเป็นเฟล็กนะครับเล่นได้2ตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะว่าท็อปสันเล่นอัลเคมิสเลนกลางในบางแมทชัพครับผมถ้าชนะเลนได้เขาจะเล่นเช่นเจอเอมเบอร์เป็นต้นนั่นหมายความว่าโยกได้บางทีมเขาอาจจะเล่น Death Prophet Mid ใช่ไหมแต่กับไอ้ Thunda เนี่ยมันไม่เล่น Death Prophet Mid แน่นอนไม่ใช่ฮีโร่สไตล์ท็อปสันมาซี่ในดาบนี้เป็นไงบ้างมาซี่โดดเปิดมูฟสปีดให้เพื่อนได้แล้วก็แปะไซคิกที่เป็นดาเมจตัวเลขอันนี้ก็จะชูให้อัลเคมิสโถมได้ดีขึ้นกว่าเดิมปัญหาหลักของ OG ตอนนี้คือเรื่องดาเมจนะครับเพราะว่าทันด้ามันกดตัวรีเจนเลือดมา2ตัวละคือ DP ที่มีดูดเลือดกับอัลเคมิสที่มีฟื้นเลือดจากอันติ OG เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างน้อยฉะนั้นเนี่ยถ้าดาเมจมันน้อยมันก็จะไปดีเฟนซ์บ้านสู้กับพวกนี้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปจนกว่าตัวเองจะมีดาเมจไปสู้แล้วสรุปที่แบนเวนฟูลไปคือแบนเพราะมันจะเล่นอีนิกมาแล้วกลัวโดนเคาน์เตอร์เว้ยก็โดนสวอปเคาน์เตอร์ choice ที่มันเคาน์เตอร์อินิกมาตอนนี้ในหน้าดาร์ฟทันด้าก็คือไม่มีละถ้าเป็นไวเวิร์นซัพพอร์ตอ่ะโอเคเคาน์เตอร์สบายลาสพิก OG เป็นมิดเลนนะครับก็คือรอให้ทันด้าเขาโชว์มิดเลนออกมานะผมเลยคิดว่าโอกาสที่จะเป็นอัลเคมิสมิดเลนน้อยแล้วเขาก็แบนเอมเบอร์ไปแล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยผมนึกถึงปักอีกแล้วว่ะผมนึกถึงปักผมนึกถึงอินโวเกอร์เพราะว่า OG ตัวจับน้อยมากมีแค่สตันไทนี่ปักค่อนข้างสบายถ้าอินโวก็คืออินโวทำแวสเซลได้เคาน์เตอร์โทรเคาน์เตอร์ไทนี่เคาน์เตอร์ฮิวฟินิกแชทถามว่าอะไรอัพ YouTube กี่โมงอัพ YouTube อัพตอนเช้าอยู่แล้วครับปกติเว้นแต่ว่าบางคู่ที่เราพากช่วงเย็นๆมันก็จะอัพตอนกลางคืนได้แต่ผมก็ไม่ได้เปิดให้คุณดูตอนกลางคืนอยู่ดีเพราะว่าเปิดไปก็ไม่มีคนดูไม่ดีกับอัลกอริทึมแต่ถ้าคุณอยากจะดูไวคุณก็กดสมัครสมาชิกใน YouTube ครับผมสมัครสมาชิก Membership ใน YouTube ได้ดูไวหรือว่ากดสมัครสมาชิกเนี่ย Subscribe Twitch พากจบก็ได้ดูเลยย้อนหลังแต่ถ้าเป็นสายดูฟรีก็รอ9โมงครับ YouTube เป็นต้นไปOG แบนพันโกกับ Invoke นะเมื่อกี้ตัวอะไรนะที่ผมนึกถึงเลนกลางผมจำได้ผมพูดถึง Invoke แต่ผมพูดถึงอีกตัวหนึ่งคืออะไรปักเอาแบนปักเองแล้วกดควีนโอ้โอจีกดอะไรลีน่าเนี่ยสเต็ปแบบนี้เลยพิกที่9กดควีนเนี่ยแล้วก็โดนฝั่งตรงข้ามกดลีน่ามาเนี่ยคือถ้ากดดาร์กไนท์ไม่มีดาเมจเว้ยผมให้ว่าลีน่าน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีทำไมไม่เล่นปักรอบนี้ปักกับควีนฟิลลิ่งเดียวกันฮีโร่พิวมีสกิลหนีแต่ข้อเสียคือปักเลนห่วยกว่าควีนเลนเก่งกว่าโอ้ my god พิก BCM เฮียมิลานามิดเลนอะไรนะเมื่อกี้แชทถามว่าอะไรนะทำไมแบนปักเหรอก็ปักจับควีนได้ไงปักมันเคาน์เตอร์ควีนใครเคยดูเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะได้ดูไปแล้วมิลาน่า BCM BCM ชอบเล่นมิลาน่าเลนกลางเว้ยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเจอกับทีมอะไรนะแล้วมันชนะแมตช์ชับด้วยนะเว้ยน่าจะเจอไอ้นี่ปาร์ติเคิลป่ะ
เออวันนั้นมันชนะนะเว้ยแล้วเป็นตัวเก่งวิสเปอร์ครับฟินิกซ์ออฟเลนฟินิกซ์ออฟแสวเคมิตอ๋อโอเคโอเคเขาแก้ทางเพราะว่าถ้าเอาอินิกมาไปเนี่ยมันจะแจกเงินให้อัลเคมิสต์เขาเลยสลับฮีโร่แล้วอย่างที่บอกไปไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่เล่นฟินิกซ์ออฟเลนได้นะผมให้เลยว่า OG แม่งแบบมั่นใจในตัวเก่งวิสเปอร์มากตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มาเล่นไอ้ Parader of Lane น่ะมิลาน่า BCM ผมให้ว่าจดตามยากครับเพราะว่ามิลาน่าแพทนี้มันไม่เก่งแต่ความเก่งของมิลานาที่มันชนะแมชชัพควีนเนี่ยคือมันเป็นยูนิเวอร์ซัลฮีโร่มันตีคลิปชนะไม่เองอย่าไปเคลมแบบนั้นแชทแม่งเคลมบอกว่าเขาไปจดดีมาผมไม่ผมพูดเลยมันเล่นของมันเองใครเล่นมิลานาเลนกลางคือแอสซูมเลยมึงจด BCMอันนี้ผมไม่อวยไอ้นี่มาเล่นบิลดิฟิโซเบทเว้ยบีเซียมมาเล่นเมลสตอมครับนั่นคือความต่างเอากูพูดแฟกอะอย่าโอเวอร์เรทดิอวยมากไปนี่มันโอเวอร์เรทนะเว้ยอีกบิลหนึ่งที่บีเซียมเล่นน่ะคือบิลเมสเลเยอร์มี2บิลผมไปลองเล่นตามมาแล้วครับแต่ผมกระจอกผมเล่นไม่เท่าBCM มันเอาถามว่าไปเล่นในแรงค์มาแล้วมันชนะเหรอไม่นะ 50-50 นะ hey, คือผมพูดเสมอว่าฮีโร่มันไม่ได้เก่งเว้ยมิลานาตอนเนี้ยฟินิกซ์ออฟเลนเล่นได้จริงไอ้นี่มาเล่นฟินิกซ์ออฟเลนเก่งวิสเปอร์มันเล่นเก่งมาตั้งแต่สมัยอยู่โซน SA ละมันจะดีกับในบางแมทช์อัพไงอย่างตอนนั้นมาเล่นฟินิกซ์ออฟเลนเจอนากามันชนะนะเพราะนากาคือทำอะไรฟินิกซ์ออฟเลนไม่ได้อยู่แล้วโดนไฟสปริตเคลียร์อย่างเคสเนี้ยถ้าเราเอาอีนิกมาไปเล่นอ่ะมันแจกเงินเขาก็เลยยอมสลับเอาว่าเล่นฟินิกซ์ออฟได้ไหมอย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนที่เล่นได้เว้ยฟินิกซ์ออฟผมรู้ว่ามันขำๆเว้ยแต่ผมเป็นคนชอบพูดแฟกเว้ยจำไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจผิดแฟกต์ไม่ว่าได้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย Remember, the international spirit lives... โอ้โหและเดินเข้ามาเอาบาวตี้รูนครับผมโดนทุ่มกลับมาโดนสติ๊กกี้บอมแล้วก็แจกเฟิร์สบัตแต่เป็นไวมอนได้คิวช่างมันเถอะผมจำไว้เลยนะผมจะเล่นตามแชทให้ง่ายถ้า BCM อยู่โซน C แล้วซับ5เขาชื่อโปโลสันมึงโดนด่าแล้วแต่เสียใจด้วยซับ5ทีมนี้มันชื่อเซฟและ BCM เป็นใครเซฟแกนซันเป็นหลานมันคุณจะเห็นพิกแปลกๆของ BCM มาตลอดเว้ยไทนี่มิดเลนวอยสปริตมิดเลนมิราน่ามิดเลนคุณลองคิดภาพแล้วกันว่าไอการหยิบมาเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมันนี่ง่ายมาเลยเชื่อมือผมปูมั่นใจมิดเลนหลายๆทีมมันชอบเป็นอย่างเงี้ยลองดูดิทำไมบางทีแบบว่ามิโคโตะแม่งกดฮีโร่มาเล่นในแมชอัพเสียเปรียบวะมิดเพลเยอร์มันจะแบบว่าได้เล่นได้เชื่อดิเล่นนี้เป็นไงบ้างมีคลิปสวอมเกียร์ซัมมอนแล้วก็เล่นอินิกมาซับ5ได้เพราะโทรหลอดแบกเลนครับคุณสามารถเล่นซับ5บัตรซบแค่ไหนก็ได้เว้ยถ้ามีโทรแบกเลนให้อย่างไอเดียไลแคนซับ5ที่ผมเสนอไปช่วงที่ผ่านมามันมาจากไอ้นี่เว้ยมันมาจากการที่เซราลิมันเอาไลแคนซับ5มาซื้อวาลาดเล่นกับโทนั่นแหละคุณง่ายคืออีนิกมาซับ5ไลแคนซับ5มึงเป็นตระกูลเดียวกันเว้ยในแมทช์อัพเนี่ยมิลาน่าเจอควีนใช่ไหมจะมีสตาร์สตอร์มสกิลคีปแล้วก็มีเนี่ยแอโร่ฟาร์มคีปป่าที่ทำให้มิลาน่ามันเงินไม่ดรอปนะเนี่ยคือใช้มิลาน่าอย่างแม่นยำสตาร์สตอมแบบมีดีเลย์นิดนึงอ่ะจริงๆผมมองว่าสกิลแม่งใช้ยากกว่าด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกับพวกเวฟเคลียร์ตัวอื่น
แล้วเขามีเคเรียหลังเล่นครับผมก็เลยสไนป์เคเรียได้นะตัดเคเรียเซฟไปเมื่อกี้เป็นเคเรียถือขวดยามาเดลิงซอฟแต่วันนั้นน่ะไอ้ดับโอจีอ่ะที่มันเล่นน่ะผมให้เลยแม่งโคตรเท่เว้ยมันไม่ได้มีแค่มิลานากลางมันเล่นมิลานากลางกับซับ5วีเลนเจอร์เออคิดละกันว่าแบบเอาใจตัวเองขนาดไหนแล้วคุณดูสกอร์คีฟเว้ยอู้ทำไมมิลานาแม่งชนะควีนวะไหนบอกว่าควีนแม่งเก่งเลนกว่าเออเนี่ยแหละวีเซียมแม่งแบบใช้ประโยชน์มิลานาอยู่ไอ้นี่ไงยูนิเวอร์ซัลโอ้โหแล้วดูดิโยนแอโร่ใส่แบบเนียนๆแล้วสตาร์ซอมโดนไป2สกิลแม่งแทบระเบิดเลยท็อปสันสมแล้วที่เป็นมิดเลนเจเนเรชั่นถัดมาของ OG แม่งทำตัวเหมือนพี่ท็อปเด้เลยก็ผมสะดวกแบบเนี้ยอาริอวาลันไปครับผมจัดการไวมอนที่ท็อปเลนส่วนวิสเปอร์นี่คือเลื่อนโลมากเน้นสไตล์ฮีโร่กูเก่งอะนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ผมได้ดูเขาเล่นโอ้โหแล้วก่อนตายไรคลิกสวนนะผมว่ามีอาริอวาลันสกัดให้นี่คือตายคุ้มแล้วนะวิสเปอร์ได้คิวเพียวก่อนด้วยนะครับได้เลเวลด้วยแล้วก็ซื้อเบรเซอร์มาเว้ยควีนอัพเพนไม่อยากซื้อสแตทเพราะซื้อไอ้นูทริสแมนมามันห่วยมากส่วนไวมอนก็เคมคิวไปขากลับอันนี้ก็จ่ายบาร์ซอฟสติกกี้บอมเสียทีรูนน้ำจะมาครับอาศัยระยะโจมตียิงกดดันเรื่อยๆแล้วพอเป็นยูนิเวอร์ซอลนะเลเวลมันโตขึ้นดาเมจมันก็มาแล้วความมหัศจรรย์อย่างนึงเว้ยของการเล่นอะไรก็ตามเป็นยูนิเวอร์ซอลฮีโร่กับวลาดคือวลาดบวกเบสดาเมจเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่า Universal Hero ใช้ประโยชน์จากวลาดได้ดีมากโดดมา Star Storm ปุ้มแอโร่อัดใส่หน้าโอ้โหแล้วโซโล่คิวท็อปสันนะผม BCM โอ้นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเว้ยเห็นไหมชนะทั้งคีปแล้วก็โซโล่คิวด้วยเด็กมันมั่นใจอะแมทชัพนี้มันเคยเจอมาแล้วเว้ยแล้วส่วนตัวเนี่ยผมไปลองเล่นมิลานาออฟเลนมาแล้วในเกมที่มีวลาดผมให้เลยว่าดาเมจมิลานาแม่งเวอร์มากในสเกลแบบกลางไปเลยนะแบบคิดว่าดาเมจ200ฮะแล้วก็บวกวลาดเข้าไปดาเมจธรรมดามันเกือบจะ400อ่ะมีฝันขวานครับผมช่วยติดตาบอดเซฟออกไปนะอ๋อมีวิชั่นเปิดตรงนี้เหรอจากวอร์ดอ๋อวิชั่นเปิดจากวอร์ดแล้วยิงจากโลกาวสแต็กคีปเก็บทุกเม็ดเว้ยในฐานะมิลานามิดเลนเพราะถ้าแอโร่ไม่รู้จะทำอะไรโยนเข้าป่าแล้วฟาร์มในขณะที่ท็อปสันไม่กล้าเข้าเลนอีกแล้วกลายเป็นท็อปสันนี่คือเล่นสกีมฟาร์มละไม่อัพมีดด้วยเพราะอัพมีดไปแม่งก็ไม่เข้าระยะมิลานามันตี630ควีนมันตี550นั่นแหละมันโดนเว้นระยะครับแล้วพอเขาซื้อมาแค่1เบรเซอร์กับความเป็น Universal Level 5ดาเมจมันเยอะกว่าโดดมาดึงดาวใส่หน้าโอ้โหเลือดหายครึ่งหลอด15วิครับผม Power Rune จะมาแล้วคุณดูสกอร์คลิปเลนกลางมิลานา37รอเก็บรูนครับมีไวมอนมาช่วยโซนให้ฝั่งของทันด้ามาเลยนะ2ซัพพอร์ตนะโดดเหยียบมิลานาโดดออกครับผมปาแอโร่สวนและอาริมาซ้อนกลางด้วยแล้วรูนออกขวาอาวารันดักท็อปสันไปท็อปสันเวล6แล้วมีโซนิกเวฟผม BCM เอาทุกเม็ดนะผมขอตีเก็บคีปด้วยแล้วนายคลาสจับทุ่มมาครับผมท็อปสันรอจังหวะที่2อยู่จังหวะที่ไม่มีลีฟแล้วโดดมาโซนิกเวฟแต่ว่าเขาดิงดาวทิ้งเอาไว้แล้วเซฟแปะรีเจนรูนนะผมขโมยต่อหน้าโดนสติ๊กกี้บอมระเบิดตายไปส่วนนายคลาสครับผมโดนทอสเก็บคิวไปโดยอาริเช่นเดียวกันแล้วเป็นไวมอนได้ไป5คิวต้นเกมครับผมเคลมทุกอย่างไปแต่มันเป็นแค่ซับ5นะแล้วคุณดูเลนกลางมิลานาเงิน 3,500 ควีนเงิน 2,300 สมัยก่อนนั่นหลานๆสมัยนั้นเนี่ยมันมีไอเทมที่ชื่อว่า Ring of Aquila ไม่รู้ว่าหลานๆรู้จักกันทันหรือเปล่ารู้จักไหมเอ่ยหลานๆในแชท Ring of Aquila สมัยนั้นเนี่ยมิลานามาเล่นเมตามิดเลนกันแล้วเขาก็แม็กสตาร์สตอร์มกันตอนเลเวล7เป็นช่วงที่เก่งมากวิ่งเก็บรูนแล้วก็ไปแก๊งเลนข้างแอโร่สตาร์สตอร์มสมัยนั้นเนี่ยอ
ท่านที่ชื่อว่ามิราเคิลอ่ะแม่งยังเล่นเก่งอยู่เลยเออมิราหน้าเล่นกลางอ่ะสมัยก่อนแบบโอ้โหมิราเคิลโรมิ่งเลยนะเว้ยทุกวันนี้เหรอนั่นแหละครับตามสภาพตามสังขารเช่นเดียวกับผมที่ไหนสามสิบวิเพราะรูนมาแล้วเลนกลางห่างกัน2เวลเลยคือจังหวะที่ BCM ไม่โดนท็อปสังโดดใส่เมื่อกี้มันใช้จังหวะว่าเออยืนระยะประชิดใช่ไหมนั่นก็โดน2ดาวตกไปด้านบนครับผมจะพยายามไล่จี้เพียวนะเพียวเขาหลบเพราะเขาฟาร์มป่า2ซัพพอร์ตก็พยายามเป็นกันชนที่ดีครับผมมาเป็นกระสอบทรายแทนให้โอ้โหแล้วอวารันโดน2ยูรากิมาจากประตูซัมมอนโทรหลอดมาว่ะแบบกำลังไฟกันอยู่แล้วอยู่ดีโทรหลอดมาเฉยแล้วไวมอนโดดมาบลาสซ้อมผมอาริกดสติ๊กยื้อไว้ไม่ยอมแจกคิวครับรอบนี้ไวมอนแจกคิวคืนอาริบ้างแล้วมันถือคิวเยอะผมแจกซัพพอร์ตด้วยกันเองไป388แต่อะไรมันคือไทนี่ได้คิวไงเขาก็ได้เงินซื้อบิงไหวขึ้นเอ็มซีไม่อยากจ่ายผีเจอ BCM ผม TP มาแล้วมีหอกแล้วครับตอนนี้มีโบนัสเดเมจเติมแล้วลิฟอีก1ชาร์จเลยมาสตาร์ทอมมีเรนดรอปกันให้แล้ว BCM โดดเฮือกสุดท้ายรีดดาเมจจึกจึกจึกเก็บคิว MC อีก1ครับผม8นาทีเงิน 4,600 ชนะเลนกลางแล้วได้ไป3คิวคราวนี้เป็นไงบ้างแชทเหมือนที่ผมบอกไหมนี่คือแฟกเว้ยมิลานา BCM มันของจริงเว้ยสมัยตอนที่ผมยังไม่รู้เนี่ยผมก็ question mark เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรวะแต่พอผมได้ดูสักครั้งแล้วเนี่ยก็คือมันของจริงคือมันวิจัยมาหลายบิลมากเลย BCM อ่ะบิลดิฟเพลทบิลเมสเลเยอร์บิลโยเนียทำเมลสตอมเลยต้องบอกเมลสตอมแต่ว่าในแข่งเขาเล่นเมลสตอมนะทำเกฟเนียทำโยเนียอะไรอย่างเงี้ยโดดมาครับดึงดาวเจอ MC เปิดผีสวนแล้วอะไรไม่มีโดดแล้วเพราะไปโดดใส่เขาเอาแล้วโดนคืนครับผมแจกไปทั้งหมด327ยังดีว่าแบกแค่3คิวนะไม่ได้เยอะมากนะแต่เดี๋ยวก่อนนะมันจ่ายผีไปแล้วถ้าผีรอบนี้แล้วไม่ได้ป้อมนี่ขาดทุนนะเพราะตรงนี้นี่ถือว่าทางสะดวกนะครับแล้วไวมอนเลเวลเท่าตัวคอเลยยูรากิมีอันติอยู่หย่อนสติกกี้บอมเข้าไปยูรากิก็จะโดนแล้วมีคนมาช่วยไหมท็อปสันกำลังจะตามมาช่วยครับผมช่วยทีมตัวเองกระทืบน้องยูรากินั่นแหละและเป็นยูรากิโดนระเบิดตายก่อนนะผมไม่ต้องถึงมือท็อปสันส่วนท็อปสันเลยกลายเป็นอะไรโรเทชั่นฟรีมาฟรีแล้วเสียเวลาด้วย10นาทีเงิน 3,700 อ่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งเว้ยที่ท็อปสันแม่งแพ้เลน BCM อีกแล้วโดดมาอัดสตาร์ทอมใส่หน้ารูนไม่ออกด้วยครับผมท็อปสันรูนออกซ้ายนะเห็นอย่างเงี้ยสตาร์ทอมมันเป็นสกิลที่เหมาะมากๆกับการเล่นเลนกลางสมัยก่อนเลยเพราะว่า300ดาเมจแล้วก็มีดาวตก2ดอกการที่แบบมิดเลนมิลานามันเลเวล7ไวไงมันเลยเก่งในคลาสเปิดมัดชุดผมต่อยวิสเปอร์ไปเอาลันขัดไว้แต่ว่าใครได้คิวอะโอ้เคมหมดเลยนายคลาสเพียวไว้ได้สักคิวครับผมแล้วเอาเคมิสจบ10นาทีเงิน 4,400 เลนกลางแตกแล้วด้วย BCM เก็บทาวเวอร์ไปมิลาน่าโคตรรวยพอมิลาน่าเนี่ยเขารวยเวอร์ขนาดนี้เมลสตอมเข้ามาไวพอเมลสตอมเข้ามาไวปุ๊บจังหวะที่มันจ่ายลีฟรีดดาเมจดาเมจมันจะเวอร์มากแต่นี่คือข้อเสียฮีโร่ตัวนี้นะมันไม่ได้ยิงไวธรรมชาติเว้ยไม่ต้องจ่ายโดดเข้าไปมันถึงจะสามารถรีดดาเมจได้พอเราต้องจ่ายโดดเข้าไปหมายความว่าเราเสี่ยงตายแครี่ระเบิดทั้งคู่เลยครับเกมนี้ยูรากิตาย2เงินช้าฟูรี่มาช้าส่วนอัลเคมิสก็คือเงินแย่เหมือนกันแต่มีสแต็กคีปไว้นะเพียวก็ถอยมาฟาร์มสแต็กแล้วผมเชื่อว่าเรเดียนน่าจะมาตามทามมิ่งครับผมส่วนวิสเปอร์เป็นบิลเบรเซอร์เพราะเป็นยูนิเวอร์ซัลซื้อมาเล่นในเลนด้วยความว่าเป็นตัวคอนะถ้าเป็นซับไม่ซื้อแล้วทำเอิร์นขึ้นแบสโซโอ้โหแล้วตอบโจทย์มากเลยเว้ยเพราะอะไรเจออัลคิมิสต์เจอเดฟเฟตดาบนี้ต้องมีแบสโซ hey, อินิกมาเป็นวาลาดเหมือนเดิมพูดเลยมิลาน่าจะไม่แผ่วจากประสบการณ์เพราะอะไรเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเพราะวาลาดเว้ยยูนิเวอร์ซัลฮีโร่ชอบวาลาดมากเพราะดาเมจมันบวกเบสดาเมจดาเมจของมิลานามาจากอะไรมาจากสแตทตอนที่เล่นเองยังรู้สึกแบบตกใจเลยว่าโอ้โหมิลานาแม่งดาเมจเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฟลครับผมวันนี้สตันแอโร่คอมโบวืดนะเกี่ยวชาร์จขวดมาจะเอาทางด้านอารีสวนนะผมแล้วก็ปล่อยอารีตายไปเลย
รู้แล้วว่าเฟลไม่หันกลับไปมองด้วยนะอารีพยายามยื้อไว้พยายามสเปซให้มากที่สุดนะผมจะกลายไปเลยวิสเปอร์มีซูเปอร์โนวานะโฉบสวนว่ะแล้วยังไม่กดไข่แต่ BCM โดดมาดึงดาวคืนนะผมแล้วเป็นซับเทรดซับวิสเปอร์พยายามจะทำตัวให้เลื่อนโลโลแล้วเซฟมีแบ็คโฮนะอ้าวท็อปสันโดดมาโซนิกเวฟเป่าไปแต่วิสเปอร์ยังไม่ตายวิสเปอร์กดซูเปอร์โนวาสวนนะผมเพื่อโซนไฟท็อปสันเป็นบิลเมสเลเยอร์ครับผมชิ้นแรกเลยซื้อมาชิ้นแรกคือเมสเลเยอร์เลยครับผมควีนที่ซื้อเมสเลเยอร์มันจะฟีลแบบตายยากกว่าเดิมนะตายยากแล้วก็มีหน้าที่โดดเข้าไปแปะเดบัฟครับผมลดดาเมจฝั่งตรงข้ามเซฟมีแบ็คโฮสวนแต่ว่าเลือดโลมากแล้วเจอบิ๊กสกิปแบ็คโฮสวนท็อปสันเลยจังหวะนี้แต่โดนคลิปสวอปเป่าตายอย่างรวดเร็วดึงดาว2ดอกจัดการแล้วท็อปสันไปได้ผมถือว่าคุ้มแล้ว MC เปิดผี BCM ไม่มีลีฟเลยถอยไม่ได้โดนระเบิดตายไป1จังหวะผมเพื่อนรัก2คนติ๊บกันไปติ๊บกันมาครับผมในขณะที่เด็กๆกำลังสู้กันอยู่ตอนนี้นายคลาสโดดตามเข้ามาหมัดชุดไม่มีเหรอใช่ครับไม่มีงัดทุ่มมาให้ทางด้าน MC เก็บคิวผมเป็น2คิวของ MC แล้วเอาผีไถบ้านเลนกลางเก็บทาวเวอร์เลนกลางต่อเปิดสเปซให้กับเพียวยับยับเลยนะตอนนี้ก็คือเพียวฟรีฟาร์มแล้วและคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากของอัลเคมิสต์เว้ยดาร์กโทซอมเนอร์มันเสกสเกเลตันมาช่วยฟาร์มให้อัลเคมิสต์มันชอบปั๊มเงินกับยูนิตเยอะๆการที่แบบเจอคลิปดาร์กโทแล้วมันเสกสเกเลตันมาช่วยบูสต์ฟาร์มนี่แม่งโคตรดีสำหรับอัลเคมิสต์เซฟมีวาลาดแล้วชิ้นไปเป็นเมกก็ทามิ่งที่มีเมกกับวาลาดโทรมี BKB เป็นช่วงที่พีคของฝั่ง OG เขาท็อปสันไปวิชเปรดต่อครับถ้าเป็นเมตาเก่าอ่ะควีนอัพเพนมันต้องเล่นวิชเปรดนะจะได้มีดาเมจแต่ตอนนี้ก็คือสถิติของแพทปัจจุบันครับได้ทำการเปลี่ยนโลกโดต้าทูไปแล้วแล้วมันแอโร่ไม่ได้มันติดคีปข้างหน้าเมื่อกี้คือการเปิดอ่ะถูกต้องทุกอย่างเลยเว้ยไม่ติดอย่างเดียวมันมีคีปตัวหน้าอยู่มีละหน้าแอโร่ไม่ได้ต้องฆ่าคีปก่อนเผื่อใครไม่ได้มาดูแมตช์เมื่อวานนี้ผมพูดไปตอน OG Entity ย้อนกลับไปก่อนแพทช์นี้ครับสถิติการออกเมสเลเยอร์ต่อเกมอยู่ที่10เกมมี1ชิ้นส่วนแพทช์ปัจจุบันครับสถิติการออกเมสเลเยอร์นั้นอยู่ที่4ชิ้นต่อ1เกมครับนั่นแหละครับทำให้คุณพบเห็นว่าเมสเลเยอร์แม่งเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยตัวไหนแม่งก็ซื้อขนาดดูแม่งใช้ไม่คุ้มแม่งก็ยังซื้อเลยเห็นไหมคุณดูชิ้นถัดไปของมิลานาเว้ย BCM Mage Slayer มันไม่เอาเก็บเนียมาจับแต่มันเอา Mage Slayer มายิงยัดหัวกดดาเมจเขาแถมได้เสริมถึกด้วยมิลานามันจะแบบไม่โดนคอมโบตายง่ายไทนี่ซับหาบิงอยู่นะก็ใกล้ได้แล้วครับไม่ได้รวยมากเท่าไหร่เงินตามธรรมชาติปกติส่วนมาซี่ซับ4เลือกเป็น BKB เลยนะมันจะมีช้อยที่ถูกกว่านี้ก็คืออัมเลดอัลเคมิสต์เป็นไงบ้างเรเดียนซ์มาแล้วบวกเงิน 1,000 เงินธรรมดานะไม่ได้รวยเวอร์ส่วนเดฟโปรเฟตเป็นเวลไปชิวว่าเลดเกมไอ้นี่ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยควีนแล้วก็แท็กกี้สกิลแรงขึ้นโอ้โหแล้วทันด้าจะฆ่าอารีครับตอนแรกผมตกใจนึกว่าจะเข้าโรชานเหรอโรชานอยู่ข้างบนตาอะไรเจออารีเว้ยนายคลาสมาเจอครับพิกออฟไปอย่างนี้ไทนี่ก็ได้บิงช้าหรือเปล่าโอ้ยได้แล้วโอเคถ้าก่อนได้บิงแล้วตายได้แล้วครับมีคนพลาดตายตรงนั้นด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูเพราะว่าเหมือนจะมีไฟต่อท็อปสันโดดตามมาต่อจัดการเคี่ยนเคลียร์เซฟไปส่วนเซฟไม่มีบิงนะโอ้โหแล้วเฮสเกิดด้วยต่อหน้าเดี๋ยวไปดูหน่อยดิ BCMทำอะไรถึงตายที่ท็อปเลนฟาร์มป่าเขาแอโร่รถถังแล้วเขารู้แล้วมีลาน่าอยู่ข้างบนเว้ยดันสูงมากนายคาร์ดโดดเหยียบแล้วหมัดชุดปุ่มตายโดนใบพลาดเองช็อตนี้ให้ว่าสกิลในเลนเนี่ยเหลือร้ายต่อออกมาเล่นนอกเลนแล้วพลาดเองเพียวเกมนี้ไม่รีบเล่นนะครับเอาเคมิสถ้ารีบเล่นนะซื้อบิงแบบเสียงๆแล้วนี่คือซื้อ BKB ส่วนตรงกลางครับเฟิร์สบิงของอารีครับผมต่อยท็อปสันตายใน1ชุดและเซฟจ่ายแบ็คโฮด้วยเพื่อฆ่าท็อปสันส่วนอารีก็โดนจับทุ่มระเบิด1ชุดตายครับดาเมจโคตรแรงวิสเปอร์โฉบสวนแต่เป็นโฉบแบบวนกลับอ่ะไม่กล้าเข้าเต็มตัว2รอบอ่ะนะที่เห็นแบบนี้
ม่จะทำอะไรก็ตามเว้ยแม่งโดนระเบิดเช็คไปหมดเลยทันด้าคือแบบเขาแค่รอให้เอาเคมิสฟาร์มจะได้ AC อะครับเกมเนี้ยเรเดียนส์ BKB บิง AC แล้วเข้าสู่โหมดบุกที่เหลือแค่วางระเบิดไว้ตามทางฝั่งนู้นก็จะมาแก๊งก็ต้องวิ่งผ่านระเบิดก็บึ้มเมสเลเยอร์มาละเมสเลเยอร์มิลาน่าตอนนี้เงินทุกคนเท่ากันหมดนะครับมีแอลเคมิสต์4คนเดียวก็คือเป็นเรื่องปกติแต่อะไร OG มีวลาดมันจะเนียนเข้าโลชาแล้วครับแล้วสิ่งนี้มันควรจะเป็นอะไรมันควรจะเป็นอัลเคมิสต์ที่ได้โลชานไหนดูกระแสคลิปหน่อยดิมันโดนอีนิกมาทำกระแสคลิปสูงอ่ะฮะแล้วก็ยังไม่ได้รีแอคด้วยก็คือเรียบร้อยไปละโลชานตัวนี้ถ้าไม่มีวลาดเข้าโลชานไม่ได้โหแล้วดูเซฟดิเซฟเสกซัมมอนมาแทงโลชานให้อีกผมให้ว่าทำดีมากเลยเกมเขาแอบไม่แฮปปี้นะเอาจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยอารีมีปลาต้นไม้เช็คด้วยครับดูว่ามีคนแอบจะมาขโมยโลชานตัวนี้ไหมเอาเคมิสที่จะต้องได้เอจิสไปโถมโดนโทชิงคามิงละโทไม่ได้คิดจะเอาเอจิสไปทำอะไรอยู่แล้วนะแค่เป็นประกันชีวิตครับผมไม่ให้เอาเคมิสมันโถมได้ตามแผนของเขาส่วนอีกมาซัพพอร์ตเลือกทาเลนต์เป็นดาเมจแบ็คโฮ50ดาเมจต่อวิเห็นอย่างนี้คือแรงขึ้นกว่าเดิมมากนะจากวิละ100กลายเป็นวิละ150อะแรงขึ้น 50% เลยแล้วเป็นเพียวดาเมจด้วยส่วนท็อปสันก็น่าจะได้วิสเปรดแล้ววิสเปรดกำลังจะมาครับแล้วทันด้าตัดสินใจกดสโมกสโมกนี้จะลองตัดเอจิสยูรากิดูยูรากิไม่รู้ตัวโดนโดดเหยียบใส่แล้วหมัดชุดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเอจิสโดนตัดทันทีและอาจจะไม่ใช่แค่เอจิสนะครับโดนวางระเบิดแดงรอแล้ว3ลูกเลยครับผมว่าตายไปโซนิกเวฟอีกแต่ยูรากิรู้ตัวจะตายเลยกดอัตติรอไว้ก่อนขอได้จ่ายดาเมจทิ้งครับผมก่อนตาย MC เปิดผีแล้วจะเอายูรากิได้ยูรากิตายเรียบร้อยครับผมส่วนด้านของอารีนั้นถอยไม่ได้ครับผมเข้าไปแล้วไม่ได้กลับตายอีก1คนเป็น2ศพครับผมตรงนี้เซฟโดนยูเซปเตอร์ของ MC จับอีกต่างหากแล้วโดนมีดสะบัดสโลปาขวดสตันจากอัลเคมิสครับผมเซฟไม่มีแบ็คโฮทิ้งไว้แค่สตันแปะใส่ MC และเป็น3ศพไหลตายเลยและมันชิบหายแล้วเว้ยมันชิบหายตรงที่ว่าทำเลนมาดีแต่มาพลาดเองทั้งนั้นแล้วคุณดูอัลเคมิสตอนนี้เพียวได้เป็น4คิวครับจากตอนแรกเพียวเงินไม่ค่อยโอเคนะเว้ยตอนนี้19นาทีเงิน 15,000 กลับมารวยอ่ะ BCM กดมูนไลท์แล้วจะแอโร่ลองโซโลคิวดูครับผมอันแน่นายคลาสเพิ่งจ่ายโดดไปแอโร่ไม่โดนไม่มีคนล็อกให้เล่นยากแบบนี้แหละแล้วเมื่อกี้มันจ่ายพิกโพพอดีด้วยมันจ่ายสกิลเสร็จแล้วมันพยายามจะรีบถอยไงเขาแค่มาจ่ายเวฟเคลียร์แล้วถอยก็เลยยากสำหรับมิลาน่าที่ไม่มีอะไรมาเซตถ้าเล่นเก็บเนี่ยครับมันจะเซตเองได้แต่เขาไปซื้อเมสเลเยอร์มาเขาก็เลยไม่มีอะไรมาเซตโอจีสโมกรวมตัวกันเพราะเมื่อกี้ MC จ่ายผีไปแล้วครับนั่นหมายความว่าไฟนี้ MC ไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับแปะสตันแช่ไม่ได้พอสเอาไว้เซฟมีแบ็คโฮและโดนบลาสต์โดนระเบิดแดงยัดกดเบรกและเก็บแบ็คโฮเอาไว้โอ้ไม่ตายด้วยว่ะเดินหลบโซนิกเวฟมาได้ครับช็อตนี้เหมือนมันช็อตวัดใจเลยว่าเอ้ยจะต้องจ่ายแบ็คโฮไหมแต่สุดท้ายก็คือเก็บแบ็คโฮมาได้ครับมีแบ็คโฮเล่นในไฟถัดไปช็อตนี้ก็คือสูญเสียตามที่ควรจะเป็นนะเพราะ MC ไม่พร้อมจะไฟไม่มีอันติโดนสโมกมาแก๊งก็ควรจะเป็นแบบนั้นยูรากิ BKB มาละส่วนเซฟจะทำการเล่นกรีฟเลยโทร BKB Enigma กรีฟกับวลาด2ออร่าฟีนิกซ์ได้ชิว่าละเออแต่ไม่ได้ขึ้นวาโซ่ฮะตอนแรกนึกว่าจะแบบขึ้นวาโซ่ตรงๆไปเลยจริงๆมันไปต่อวาโซ่ทีหลังได้นะแบบเขาไม่ได้เล่นทามมิ่งเนี้ยไว้ง่ายถ้าเราแบบไม่จะรีบเล่นทามมิ่งเนี้ยก็คือแบบไม่ต้องรีบอัพขึ้นวาโซ่ก็ได้เพราะซื้อไปแล้วถ้าทีมไม่มาเล่นแม่งก็ทำไปก็เท่านั้นนะอ่ะโชว์บุกชิว่าครับผมเปิดแมปไปซันเลเก็บเนี่ยคอมโบแอร์โร่อาวารันสองแต่จะแบ็กทอสไปตรงนี้วิสเปอร์ไม่มีซูเปอร์โนวาด้วยนะ
อาริเข้าไปเปิดแล้วก็ตามสเต็ปไทนี่ครับผมเข้าแล้วออกไม่ได้ครับไม่มีฟอร์สตาร์ฟด้วยเจอท็อปสันเคียนเก็บคิวไปอันนี้เป็นข้อเสียไทนี่มากเลยเว้ยไทนี่ไม่ชอบเป็นอย่างนี้แล้วโดนยูเซปเตอร์จับพร้อมกับโดนใบและปาขวดเอาอีกเซฟทำให้แบ็คโฮช่วยหลานอาจจะตายได้กดเมกช่วยแล้วแบ็คโฮยื้อเซฟบีเซฟแต่บีเซฟไม่รอดอยู่ดีครับผมยูรากิปั่นขวานจัดการเพียวไม่ได้ผมใช้ BKB บวกอันติรัวขวานลำขวานใส่ MC กดดูเลือดบวกกับบีทางด้านเราเปิดผีไว้สุดท้ายแล้วรัวขวานใส่เอื้อบเรียบร้อยแต่แลกกันไปครับยูรากิเองก็ตายเช่นเดียวกันเป็นท็อปสันที่ฟรีได้แอบตีฟรีๆอยู่เพราะมีกระสอบสายรับเท้าแล้วนั่นเองครับเป็นทางด้านหนุ่มเพียวและก็ MC ครับผมโอ้ปิดคิวฟินิกไม่ได้ซุปเปอร์นาวาส่วนท็อปสันก็บิงออกครับผมรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้นายคลาสจะกลับมาเหยียบสู้ต่อหรอเพราะอันติมาครับพร้อมกับ BKB ด้วยวิสเปอร์โฉบออกและ TP อะไรนะแชทบอกว่าถ้าเล่นอินิกมาซับ5ในแรงจะโดนด่าไหมก็อาจจะโดนครับถ้าเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องแต่ไฮแรงเขาเล่นกันนะตอนนี้มีโพสการ์เซฟอะไรพวกนี้เขาเริ่มเล่นแล้วครับโดยเฉพาะโซนเวสต์ยุโรปเพราะว่าเขารู้คุณค่าของวลาดนี่เป็นเมตาวลาดที่เราไม่ค่อยได้เห็นโซน4สนใจชิ้นนี้ผมพูดตั้งแต่ตอนภาคโซน4นะว่าโซน4ไม่ค่อยสนใจเว้ยอย่างเราดูยุโรปอะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเขาจะชอบหยิบฮีโร่แบบนี้เสมอหยิบฮีโร่ที่เป็นตัวซื้อวลาดโดยเฉพาะอีนิกมามาละกิฟแล้วอะไรโรชานรอบถัดไป 3-6 นาทีก็ฝั่งได้นะเขารอบที่แล้วไปเอาฝั่งได้มาครับ OG กดมูนไลท์และเอ้าเพียวชาร์จขวดมาแต่ขวดตันใส่หน้าแต่ไม่คิดจะเล่นดาเมจไม่พอแบ็คโฮก็ไม่มีด้วยหลบอย่างเดียวตอนนี้อันนี้คือหลบมาพ้นเพราะว่ามูนไลท์เลยก็สมดังคำ PSJ อวยไว้ PSJ บอกตั้งแต่ตอนก่อนวลาดจะฮิตแล้วว่าวลาดเนี่ยของจริงแค่ว่าคนต้องใช้เวลาในการฟิกเกอร์เอาประมาณว่าใช้เวลาในการตกผลึกสักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวคนจะเห็นค่าวลาดเองยูรากิจ่ายอันติเก็บทอร์เมนเตอร์ไปนะครับเป็นฉากของเซฟนะสตันนานขึ้นพร้อมกับเสกซามอนแล้วตรงนี้หมัดชุดต่อยมิลาน่าว่ะโอ้โหแล้วโฉบมาจะยัดดาเมจใส่นายคลาสโอ้โหโฉบมาแล้วได้คิวจริงครับแต่ขากลับอ่ะวิสเปอร์โดนมาครับต้องจ่ายซุปเปอร์โนวาโดนบาสซอฟโดนระเบิดแดงและจ่าย BKB แทนสุดท้ายแล้วจะจ่ายไหมเอ่ยซุปเปอร์โนวาอาจจ่ายไข่แล้วครับผมหลบโซนิกเวฟได้สวยแต่อัลเคมิสต์รัวดาบตีครับผมคิริโตบอยดาบคู่ซัมปัดทางด้านของวิสเปอร์อย่างรวดเร็วกลายเป็นจ่าย BKB จ่ายซุปเปอร์โนวาดูไม่ค่อยคุ้มนะดาบมันท่ายากจริงๆว่ะคือมันมีแต่ฮีโร่ที่เขาไม่เล่นกันตามเมตาเนี่ยมิลานากลางฟินิกออฟใช้พลังสกิลเพลเยอร์ล้วนๆครับใช้พลังกูเก่งรอบถัดไปมีแบ็คโฮนะที่จะต้องไฟโรชานข้างบนกันส่วนท็อปสันทำพลาสมาต่อครับแล้วซื้อเฮอริเคนไปด้วยควีนออฟเพนเฮอริเคนไปโบกเมจสเลเยอร์คือพี่ท็อปแกจะไม่ตายอะท็อปสันเล่นบิวไม่ยอมตายแถมไม่พอนะฟอร์สตาร์ฟแม่งช่วยเซฟเพื่อนที่โดนเก็บเนียไม่ให้โดนแอโร่คอมโบด้วยซันด้ารีบมาเซฟพื้นที่โรชานข้างบนนะครับในขณะที่ OG กดมูนไลท์แล้วก็ยังวิ่งเข้าประตูมาเล่นเสียงไปแบบวะ BCM เข้าประตูมานี่ขาขาดนะมาไหมเหมือนจะรอให้เพื่อนๆเข้าแล้วค่อยเข้าประตูมาเว้ยประตูมี3ระเบิดอะส่งลูกไปถ่ายระเบิดครับผมโอ้โหต้องกอบกู้ก่อนโอเคไถระเบิดเรียบร้อยเพียวชัดขวดมาแล้วและปาใส่โทตรงนี้อ้าวใบอินิมาได้อินิมาโดนใบอินิมาคอทีมไฟตายคนแรกเลยไอ้ย่าไม่น่าเล่นแล้ว BCM ทำไงดีครับตัดสินใจจะเข้าตามประตูมาแต่ไฟมันไม่น่าเล่นตั้งแต่แรกนะโทจ่าย BKB จ่ายอันติผมจัดการนั้นไว้มันไม่ได้แล้ว BCM เข้าประตูมาตายอะไรวะผมนี่ question mark เลยเว้ยคือไม่ยอมปล่อยไฟเนี่ยมันเฟลตั้งแต่แรกแล้วเว้ยก็คือปล่อยไปเถอะเมื่อกี้ผมลงไปดูผมกล่าวว่า BCM เขาน่าจะไม่เข้ามาแล้วนะเว้ยคือคีย์ทีมไฟมันคือเซฟไงตัวจ่ายแบ็คโฮ
ก็คือถ้าเซฟตายก็คือจบปล่อยรีเซ็ตไม่ต้องเล่นและ MC ซื้อของบวกเกราะมาครับเวทแบน2ชิ้นบวกชีว่าตอนนี้เกราะ 72% โทรลอดไม่มีของที่เป็นดาเมจสกิลเลยต้องทำเซปเตอร์ก่อนและทาเลนเวอร์15ก็ไม่ได้เล่นสายเซปเตอร์ด้วยถ้าอยากเล่นสายเซปเตอร์ต้องเล่นฝั่งซ้ายเอาดาเมจสกิลนั่นหมายความว่าโทรลอดตัวเนี้ยแม่งไม่มีดาเมจเว้ยกลับมาเข้าสู่ปัญหาเดิมของ OG ที่เราคุยไว้คือดับไม่มีดาเมจถ้าโทมันซื้อโยเนียใช่ไหมจะมีดาเมจผสมแต่ตอนนี้มันมีแต่ดาเมจฟิสิกอลแล้วคุณเจอเกาะเยอะๆดาเมจไม่มีวิ่งปลาขวดนะผมแช่สีสเปรย์ตายเลยอ่ะเราดูซิว่าเป็นไงบ้างอัลคิมิสต์ AC Armor เท่าไหร่35เห็นไหมโทไม่มีดาเมจนายคลาสเดินผ่านวอร์ดมาครับก็เลยกล่าวว่าจะไปพิกออฟนะแต่กว่าจะไปพิกออฟนายคลาสเนี่ยไอเลนบนเนี่ยจะชิบหายแล้วโดนขโมยวิสตอมรูนด้วยครับรูน28นาทีทันด้าเก็บหมดเลยครับผมหรือวันนี้จะเป็นวันที่ทันด้าชนะ 3-0 เนี่ยมิลานา BKB Dragon Lance โทรซื้อแสงยาฉาบมาไอ้ทาเลนต์มันเป็น Attack Speed นะครับเร่ง DPS ที่ตีไม่เข้าอ่ะควีนเนี่ยอาร์เมอร์32อ่ะในออร่า AC แม้กระทั่งควีนไม่กระตายยากเลยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ซื้อไอ้เฮอริเคนมานี่แทบจะไม่เห็นภาพตายละอ่ะทำพลาสมาครับนอกจากจะเป็นเดโซเวทแล้วเนี่ยมันจะได้อาร์เมอร์เพิ่มด้วยนะทำให้ควีนอาร์เมอร์ตอนนี้คืออยู่เหนือการโจมตีของโทรลอดระดับหนึ่งละเอจิสเป็นของอัลเคมิสทีสเป็นของควีนท็อปสันเก็บไปแล้วก็จะทำเลเวอร์นันบรูชตีเวทอ่ะจะทำตีเวทเออจะว่าไปแล้วผมไม่เห็นควีนสายตีมานานแล้วเว้ยควีนมันชอบเล่นสายไอเซปเตอร์แซงคาย่าแต่เหมือนเกมนี้ก็คือจะเล่นตามทีมานะมีไซคิกเร่งดาเมจธรรมดามี AC ช่วยลดเกราะแล้วก็เอซสเปรย์ด้วยเลยเป็นภาพที่ดูแปลกดีนะโชว์หลอดอาร์เมอร์เท่าไหร่โอ้ holy shit ใช่ครับพอเราเห็นอาร์เมอร์โทรแล้วเนี่ยถ้าเอาเคมิสตีไม่เข้าก็คือต้องใช้สกิลเข้าก็ไม่แปลกใจแล้วทำไมถึงเล็งชิงนี้เอาไว้แล้วจนกว่าไอ้มิลาน่าจะมี BKB เนี่ยก็คือไม่น่าเล่นเลยหลักสำคัญคือทำยังไงให้ฆ่าเดธโปรเฟตได้ไวเพราะมันคือตัวแบกทีมไฟมันจะเข้าไปแล้วมีแบบทุกอย่างที่จะล่อตีนคุณได้อะที่คุณจะต้องมายัดใส่ MC อ่ะสังเกตว่าไฟหลังๆอะท็อปสันเริ่มสบายเพราะว่าเพียวกับ MC มันดูดตีนอย่างหนักเลยอ๋อจ่ายโซนิกเวฟทำคีปครับผมรถคูดาวโซนิกเวฟทาเลนนะกดสโมกมาสโมกหลุดเปิดชีว่าหาปุ๊บเจอไทนี่ครับผมอาลีมีกิมเมอร์ยื้อนายคลาสเปิดบัตรชุดต่อยแล้วอาลีตายไทนี่ยังคงอัปมงคลใช้ได้โอ้โหแล้วมาซ้อมมาโดนเซฟเซฟตายเลยทันทีไม่ได้เล่นครับผมมาซี่ซับ4ที่มี BKBกับแบทเชอร์แล้วมีเนเมซิสเคิร์ดเร่งดาเมจได้ผมเท่ากับว่าแตะต่อยตายแล้วก็เสีย BCM ไปด้วยอีก1คนแบบไม่รู้อีโนอีเน่นี่กลายเป็นว่าอินิกมาซับ5เนี่ยก็จะทำให้ทีมชิบหายอย่างต่อเนื่องเลยนะเนี่ยคือตัวอื่นมันที่เล่นซื้อวลาดมันก็มีครับเป็นตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นอินิกมาซับ5อ่ะอภิโซเล่งดาเมจใส่วิสเปอร์แล้วโดนปาขวดโดน2โอเควิสเปอร์ตายทันทียูรากิ BKB ใกล้จะหมดแล้วครับผมแล้วโดนแบทเชอร์ค่ะ BKB แล้วยูรากิไม่จ่ายอันติเพราะรู้ว่าจ่ายไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาทรงเกม3ก็จะมาครับผมเพราะมันจะเป็น 2-0 ครับกดไข่ไข่โดนลุมตีแตกดับท่ายากทำร้ายตัวเองว่ะคือดีแค่เลนน่ะดีแค่แบบได้โชว์ของในเลนเว้ยสกิลเพย์ส่วนตัวแต่พอเล่นทีมไฟท์ฮีโร่ห่วยก็คือฮีโร่ห่วยจริงๆทันด้ากดสูตรโถมติดต่อเนื่องครับผม2เกมแล้วเ
โอ้โหมาแล้วว่ะเลเวลนั้นบุชรอมาส่งชนะเลนได้แต่ไม่ชนะเกมนะโซนิกเว็บเคลียร์ลูกเซฟเลยแล้วเขาเปิดผีตีบ้านต่อยบ้านนะผมตรงนี้ไนคลาสโดนดอก2ดอกดาวตกเสียไนคลาสไปเปิด BKB หลบขวดแล้วจะโดดใส่เพียวแต่เพียวมีบิงเว้ยแล้วล่อ BKB BCM ได้เดิน BCM เกี่ยว MC ได้ครับผม BCM เกี่ยว MC ได้แต่อะไรแต่จับไม่ได้อยู่ดีเขาก็รีเซ็ตถอยออกไปแล้วก็เป็นอันจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้แต่ว่ายังไม่ได้เมเลบาแลกนะตอนแรกก็ดูเหมือนดีครับรักษาบาแลกไว้ได้แต่เงินตาม 25,000 เนี่ยมันเกินไปเว้ยมันหนักเกินไปเล่นไปเล่นมาตอนนี้อีนิกมาเงินเท่าฟินิกแล้วอ่ะคือสามารถอาซูมได้ว่ามิลาน่ามันไม่ได้เก่งอะนะแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้แพ้เพราะว่ามิลาน่ามันไม่เก่งเว้ยมันแพ้เพราะว่าทีมไฟต์ OG แม่งเลือกแปลกๆเหมือนที่เห็นนะแพ้แล้วก็คือแพ้เกมเมื่อกี้ก็เหมือนกันเว้ยแต่ดันฝืนเฉยอ่ะเกมเนี่ยเกี่ยวผมแอโร่คอมโบรัวขวานใส่เล่นดาเมจทุกอย่างใส่แต่เขามีฟอสตาร์ฟเซฟชีวิตเอาไว้ได้และแบ็คโฮไม่ได้จ่ายเพราะจ่ายปุ๊บโดนยูเซปเตอร์ทันทีนั่นแหละครับมันต้องมี BKB อีกเว้ยอินิกมาซัพพอร์ตถึงจะได้แบ็คโฮครับแล้วก็ GG คอเกมที่2ไปเป็นอันดาทันด้าขึ้นนำไป2ต่อ0และโอกาส 3-2 ที่เราบอกว่าน้อยมากๆมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือจะเป็นทันด้าชนะ 3-1 ครับคือคุณเล่นอินิกมาซัพพอร์ตเว้ยคุณอย่าไปคาดหวังว่าอินิกมาเท่ากับแบ็คโฮคุณต้องคาดหวังว่าอินิกมาทำคลิปอินิกมาซื้อวาลาดอะไรประมาณนี้เพราะแบ็คโฮมันไม่ได้เล่นง่ายๆสำหรับซัพพอร์ตที่ไม่มีเงินดาเมจอันดับหนึ่งคือฟินิกเพราะเป็นสกิลลงพื้นชนะเลนมาได้ครับแต่ว่าเกมเนี้ยฟินิกจบเลนมาก็คือแบบไม่มีอะไรต่อเลยนะเหมือนมันเคว้งไปเลยอะสำหรับ OG ถ้าผมมองด้วยความที่มิลาน่ามันต้องการคนคอนเน็กสกิลด้วยแล้วมันคือมิลาน่าไทนี่ผมจำได้เลยว่ามันมีตอนนึงที่จบเลนไปแล้วมิลาน่าพยายามจะเล่นกับไทนี่ไว้แล้วคอมโบวืดคอมโบวืดเสร็จแปลว่าอะไรคุณเสียเวลาฟรีเข้าทางทันด้าแทนที่ได้เปรียบเลนมาแล้วจะแบบสามารถปิดแมปทันด้าได้แต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถปิดแมปทันด้าได้แล้วเกมนี้ยูรากิแม่งก็จนด้วยยูรากิคือแบบตาย2ในเลนเงินก็เลยสตาร์ทแย่พอเงินสตาร์ทแย่ปุ๊บฟูรี่ก็เลยมาช้าเกมนี้ก็คือใช้เวลาไป14กับ15นาทีถึงได้ฟูรี่พอได้ฟูรี่ช้าเอจิสที่ได้มาแม่งไปตายแจกตรงกลางก็ช้าไปหมดเลย BKB ก็2ชิ้นเนี่ยรอบไป21นาทีละเลยพลิกผันเลยเกมนี้ผมให้ว่า MC อ่ะถือว่า impact สุดๆแล้วเกมนี้รวมถึง choice item top thunder แม่งแปลกมาก choice item นี้แต่ว่าอะไรแต่เป็น choice item ที่พอได้มาปุ๊บอ่ะคือไม่ตายละมีการเวทโดน1คอมโบคุณไม่ตายมีฟอร์สตาร์ฟถอยได้อ่ะก็มีสกิลหนีก็บิงออกอีกมันก็จี้เพนพอยต์เดิมของ OG ไว้ที่ผมบอกว่าตอนแรกทันด้าน่าเล่นปักนะเพราะว่า OG ไม่มีสกิลจับเลยแล้วไทนี่ซับ4แม่งก็เคิร์สไม่หยุดครับผมไม่ว่าไทนี่ซับ4ไทนี่มิดอ่ะแม่งเคิร์สไม่หยุดเลยคุณเห็นไทนี่ซับ4ทำอะไรได้บ้างเกมนี้บิงเข้าไปตันอวาทอสปุ่มแล้วก็ออกไม่ได้แล้วก็ตายนั่นแหละปัญหาของฮีโร่มันในขณะที่มาซี่อ่ะมันเป็นดาเมจ DPS ฟิสิคอลที่แบบต่อยฆ่าคนได้เดี๋ยวนี้แทนนี่มันไม่ค่อยได้เก่งแล้วถ้าวานตามตรงอยู่ในเมตาเมจสเลเยอร์มันเบิร์สใครไม่ตายหรอกปัญหาของเกมที่แล้วที่เรารอ OG แม่งทำคลิปมาโคตรนานคืออะไรรออินิกมาได้ BKB เว้ยเกมนี้ก็ภาพเดียวกันก็คือพอเล่นทีมไฟต์อินิกมาเป็นซัพพอร์ตไม่มี BKB ก็เลยไม่ได้แบ็คโฮสองศูนย์ครับผมขึ้นนำไปก่อนสำหรับทันราเหลือเกมแมชพอยต์ละเกมหน้า OG จะดราฟกับเข้ามาสู่ดราฟปกติของพวกเขาแผนเกมโถมได้หรือเปล่านะคือเอาจริงเนี่ย OG มันก็ชอบเล่นเกมโถมนะเว้ยเป็นทีเด็ดของเขาเลยเว้ยแต่พอมาเจอทันด้ากับกลายเป็นจะต้องเจอทันด้าชิงตัดทามมิ่งก่อนเสมอคือถ้าเห็น OG เล่นอะไรทันด้าแม่งจะบอกจะเล่นให้ไวกว่านั้น1สเต็ป
เดี๋ยวมารอดูครับเกมที่3แมตช์พอยต์ครับ